่นครับเรื่องที่ไปญี่ปุ่นอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างเราให้ฟังก่อนดีครับไปกันกี่คนคะไปกันกี่คนคะไป2คนครับอันนี้มันแบบว่าหวานๆแต่มีไปเจอทอยอะไรเงี้ยด้วยเจอพี่รอนด้วยอะไรเงี้ยแบบบังเอิญไปช่วงเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือกับน้องจูเนี่ยเปิดตัวแล้วครับเปิดตัวมานานยังคือเรียกว่าแฟนอะไรก็พักหนึ่งแล้วนะครับใช่ใช่แต่ก็พักหนึ่งแล้วแต่เราไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วครับส่วนตัวแล้วนี่คือหวานไหมคะความรักอะไรอย่างเงี้ยปกติครับอย่าเรียกว่าหวานเลยคือมันก็มีแบบมีดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่แล้วก็ต้องแบบใช้เวลาปรับตัวกันไปครับเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ของเขาต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ของเราอะไรเงี้ยครับบรรยากาศอะดีครับโรแมนติกแต่ว่าเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นเยอะพาสปอร์ตก็หายด้วยอะไรเงี้ยใช่ของจุนนะไปชมความลำบากด้วยกันไปลองแบบว่ามีคนเจอปัญหาอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบเตือนเราเวลาไปต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมว่าเราต้องระวังไม่ให้พาสปอร์ตหายเพราะว่าหายทีก็แบบเรื่องใหญ่ครับของจุนครับจริงๆจังหวะของเรามันได้ด้วยกันคู่มีการวางแผนอะไรก่อนหน้านี้ไหมครับอ๋อก็ต้องแผนอยู่แล้วครับว่าว่างตรงกันช่วงนี้ครับเราชอบญี่ปุ่นเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าคนก็น่ารักอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีแล้วเราแบบชอบช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแบบอยากไปมานานแล้วหวานขึ้นด้วยเนาะอะไรนะครับหวานขึ้นมากขึ้นมากอ๋อครับอยากรู้ที่มาของแฮชแท็กค่ะมันมีแฮชแท็กส่วนตัวด้วยใช่ไหมเด็กสำหรับทริปนี้แฮชแท็กครับอ๋อมีที่มาที่ไปเขาคิดผมชอบการ์ตูนเรื่องวีแบร์ครับเป็นหมี3ตัวซ้อนกันมีตัวสีขาวตัวแพนด้าใช่ให้เล่าจริงเหรอเพราะมันค่อนข้างแบบไร้สาระสำหรับทุกคนนิดนึงไม่แต่อยากรู้นั่นแหละครับมันมีหมี3ตัวแล้วแบบซื้อหมอนรองคอมาแก้คอเคสแล้วตัวหนึ่งมันหายไประหว่างล่วงระหว่างเดินทางนั่นแหละฮะนี่คือประวัติครับไม่มีอะไรเลยแต่คือเป็นโมเมนต์ที่เรารู้กัน2คนเหรอคะครับก็ของหายครับแต่ว่าเดินกลับไปหาด้วยตามสถานีรถไฟแต่ว่าเสียดายของครับแต่ว่าไม่เจอดูความรักครั้งนี้เราแฮปปี้เนาะแฮปปี้ทุกครั้งครับคือช่วงเวลาที่มันดีมันก็ดีอยู่แล้วครับแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกว่าครั้งไหนดีกว่ากันอยู่แล้วครับทุกครั้งมันเป็นประสบการณ์สำหรับเราแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งอยู่แล้วครับจริงๆคุณแม่ได้เห็นได้เจอกันบ้างหรือยังครับก็มีเจอกันกินข้าวด้วยกันด้วยก็ตามปกติแหละครับปกติแล้วก็แบบคุณแม่ก็บอกค่อยๆดูกันไปนะอะไรเงี้ยครับคุณแม่สแกนสกรีนหนักไหมครับประมาณหนึ่งด้วยครับเป็นลูกชายเนาะคุณแม่ก็ถือว่าเขาควรสแกนลูกสาวเราก็งงพูดงงๆแต่คุณแม่ก็เป็นคนแบบนิดนึงอยู่แล้วแบบอยากจะรู้จักคนรอบข้างของลูกๆอะไรเงี้ยครับทั้งพี่ชายทั้งผมเองคุณแม่ได้มีมาคุยอะไรกับมาก่อนไหมครับก็ใจเย็นค่อยดูกันไปอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเรายังเด็กอยู่มาเจอนี่พามาเจอที่บ้านก็เจอตามข้างนอกด้วยครับดูเข้ากับครอบครัวเราได้ไหมคะกับน้องจูนไอ้น้องจูนกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวพี่ชายอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนจูนเขาเป็นคนที่คุยกับผู้ใหญ่เก่งกันครับก็ดีครับอย่างทางเรามีครับครอบครัวมีเจอครับเป็นคนตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยใจดีครับน่ารักทางคุณพ่อคุณแม่มีแบ่งเป็นโซนไหมคะว่าสำหรับพ่อแม่เขามองเรายังไงมีรีเช็คก็โอเคครับโอเคแสดงว่าไฟเขียวเลยใช่ไหมไม่กล้าบอกว่าโอเคผมว่าไปถามพ่อแม่จูนดีกว่าเพื่อความชัวร์นะไม่แน่ใจครับไม่ตอบแทนแล้วก่อนเดี๋ยวหาว่ายอกันเองแต่ว่าเดี๋ยวครับแต่สำหรับทางเราอ่ะคุณพ่อคุณแม่เราไฟเขียวไม่ต้องไม่กล้าตอบแทนคุณแม่ครับแต่ว่าช่วงเวลานี้เราผมก็ต้องพิสูจน์ตัวผมเองให้จูนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผมส่วนเราทั้งคู่ก็ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ของเราให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายดูเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าตอบแทนคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไปทริปนี้แฮปปี้จะมีทริปหน้ามีแผนคุยถ้ามีโอกาสครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยจริงจังครับใกล้ๆเลยปีใหม่ทำงานครับทำงานแต่ก็ยังมีช่วงวันว่างอยู่ก็ติดต่องานได้ครับนี่ปล่อยไหมคะตอนนี้เราว่าเราก็เรียนจบแล้ว
ช่วงนี้ทำงานทุกวันเลยครับช่วงปลายปีทั้งออกกองด้วยแล้วก็เปิดกองด้วยอะไรเงี้ยก็มีความเคลื่อนกันไม่ค่อยเจอกันครับเรื่องเวลาเป็นอุปสรรคสำหรับคู่เราเพราะต่างคนต่างทำงานเข้าใจกันมากกว่าครับแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันนะครับสมมติว่าถ้ามีเวลาว่างแล้วก็แบบถ้ามันแอคทีฟแบบก็ชั่วโมงนึงก็มาเจอกันได้อะไรเงี้ยแหละเพราะว่าโชคดีที่แบบบ้านไม่ได้ไกลกันมากอะไรยังกินข้าวแบบข้างทางแถวบ้านได้อะไรเงี้ยอย่างเวลาเขาไปบินเราห่วงไหมจะเจออะไรไม่ค่อยครับผมว่าเข้าใจว่ามีนิดนึงแหละอะไรจะเกิดก็เกิดครับแต่ว่าแต่เราไว้ใจผมไว้ใจ